โอเคนะครับผมนั่นถามประสาทส่วนไหนสิบะส่วนไหนมันอักเสบถ้าโผล่เข้ามาลงมาที่แต่มันปวดนั่นแหละครับปวดมากจะแตกหรือว่าปวดกันแล้วกันเขาว่าอักเสบหรือว่ามันปวดครับถ้าทำให้ปวดหายไปซะแต่มันก็จบข่าวที่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ภาษาลุงออกแค่นี้เองเขากับเราเป็นคนละภาษาครับแต่ความจริงของเราแน่กว่าปวดเดี๋ยวนี้อีกไม่กี่นาทีหายแน่นอนครับผมโอเคนะขาชาด้านซ้ายปวดมากปวดมากเลยครับโอเคมันชาด้วยเนาะชาแล้วปวดแทบจะแตกเลยเอาละฟังอย่าย้ำปวดปวดแล้วจบตัวนั้นแล้วต่อมาเราพูดเรื่องว่าชาแล้วมันมีชาอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ นิดหน่อยแล้วครับเอาละมันก็จะหายทั้งปวดและหายทั้งชาครับผม83ปีครับผมเชื่อว่าไม่เคยเจอนี่มาก่อนครับไม่เคยต่อไปนี้จะเจอแล้วโอเคนะก่อนอื่นถอดแว่นให้มากกว่าปวดชาให้มากกว่าหายปวดหายชาด้วยโอเคนะเอาละผมเองพืชผมจะให้มากกว่าหายปวดและหายชาด้วยโอเคนะครับคอยสังเกตเราเองต่อไปนี้พืชอ้าวหายใจไว้คุณโยมที่นี่ให้หายใจอย่างเดียวแล้วก็ผมจะถามว่าถามว่าเจ็บไหมหลังมือเอาแค่นี้พอมากกว่านี้ไหวไหมครับไม่ไหวเนาะงั้นเอาแค่นี้พอเหมาะพอไหมครับขนาดนี้พอดีพอดีนะเอาหายใจดิความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีเราพอดีตรงนี้มันก็ต้องไปด้วยความพอดีสังเกตสังเกตสองข้างผมจะเท่ากันนะทีนี้แต่ละข้างจะต่างกันนี่จะลืมหายใจขอเท่านั้นเองครับขอการหายใจนาเท่านั้นไม่ไม่ไปกว่านั้นเอาข้างขวาบ้างแล้วก็เท่านั้นเหมือนกันจะมีคำตอบเป็นไวยากรณ์บ้างได้หรือยังว่ารู้สึกเป็นเช่นไรจะเริ่มมีคำตอบแล้วเพราะมันขึ้นอยู่กับตัวท่านตอนนี้ผู้รับผู้กินจึงจะบอกว่าอิ่มหรือยังจึงจะบอกว่าอร่อยหรือยังเปรี้ยวหวานมันเค็มของผมคือผู้ปรุงผมว่าผมปรุงสุดยอดแล้วฝีมือกุ๊บชั้นหนึ่งของโลกผู้ปรุงโอเคนะอยู่ที่ผู้รับผู้บริโภคงั้นคำตอบสุดท้ายก็อยู่ที่บริผู้บริโภคโอเคนะครับเอาละต่อไปเพิ่มมากับกิริยาใหม่อีกหนึ่งจำที่ผ่านไปแล้วก็มาในท่านี้อย่าสู้ผมนะไปตามธรรมดาธรรมดาธรรมชาติที่สุดของธรรมชาตินะเอาละผมกระชับโทษครับกระชับกันไปหน่อยนึงมันจะสบายขึ้นไปเยอะกว่าเดิมโทษครับอย่าลืมหายใจครับเห็นไหมถามว่าทำเองครับขึ้นลงเองคนละเรื่องไหมครับร่างกายไม่มีใครมาบอกได้ความรู้สึกนี้ต่อให้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ทั้งโลกก็ไม่สามารถบอกความรู้สึกนี้ได้เพราะนี่เป็นเรื่องราวธรรมชาติสัมผัสตรงได้ชัดเจนโอเคนะยังมีอีกดอศีรษะจะเบาทีนี้แทนที่ผมจะไปขาไปโคนขาเปล่าเลยเพราะผมรู้นั่นคือปลายเหตุโอเคนะครับต้นเหตุมันอยู่ที่นี่คือต้นเหตุแล้วกำลังจัดการต้นเหตุไว้ก่อนทุกสมุทัยไงใช่ไหมสมุทัยคือต้นเหตุความเจ็บปวดโอเคได้ไหมต้นเหตุความทุกข์ก็จัดการต้นเหตุมันซะก่อนนะโทษครับนะนะเห็นไหมครับต้นเหตุของปุถุชนธรรมดา
ก็คือความเจ็บปวดครับผมจะบอกว่าเป็นต้นเหตุแต่คนที่เข้าใจในกรอบพวกนี้เขาจะบอกนั่นคือปลายเหตุครับ จะต่างกันความรู้สึกระหว่างผู้ให้กับผู้รับผู้ให้คือผมเนาะต้นเหตุอยู่ที่ศีรษะเนี่ยใช่ไหมโทษครับเห็นไหมสังเกตให้ดีๆสองมือเปล่าลงออกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับเหมือนกับไฟช็อตเลยเชื่องซึมนะแล้วจะสดชื่นเห็นไหมครับจะเปลี่ยนเลยนะครับเห็นไหมไหมนั่นไหมอย่าลืมหายใจคุณโยไหมเอามือออกซิจากขามือออกจากขาดูมันจะหายปวดโคนขาข้างขาซ้ายทั้งขาด้วยดูถามว่าเป็นจริงไหมว่ามันหายจริงไหมอย่าเกรงนะผมรู้ว่าระแวงเพราะมันเจ็บปวดมามากมานานก็เลยระแวงซะนี่ไม่ต้องระแวงเบาๆคลายดูซิขยับดูซิทีนี้ทั่วตัวสิ่งที่มันปวดสิ่งที่มันชามันเป็นปัญหาตรงนั้นคลี่ไหมคลายไหมถ้ายังเหลืออยู่ยังมีอีกเหลืออยู่หน่อยเหลืออยู่หน่อยมันเหลืออยู่จุดไหนที่มันเหลือเนี่ยโอเคเอาสบายไหมครับดูสิมันประหลาดมากที่มันเป็นมากี่ปีได้สองเดือนได้สองเดือนโอ้โหพลิกฝ่ามือก็หายแล้วแค่สองเดือนอ้าวใกล้หายใจดูสังเกตเด็กเล่นชื่อผมเห็นไหมนี่คือมันสะสมเด็กเล่นสู้ผมนะแค่นี้พอไหมครับพอหายใจด้วยดิเอาแค่จุดพอความพอใจที่ความพอดีครับอะไรก็สู้ความพอดีไม่ได้นิดเดียวนะครับผมแต่นิดเดียวคือคนที่มีพลังโอเคไหมครับมันก็เลยปฏิยามสูงเอฟเฟกต์มันสูงโทษครับแค่นี้โทษครับจุดนี้เป็นจุดที่ไม่น่าคบกันแต่เวลาปล่อยแล้วเคยมันคนละเรื่องเลยโลกใบนี้โทษครับนี่แหละคือตัวปัญหาที่ว่าเมื่อกี้นี้โทษครับโทษครับโทษครับถามว่ามีอีกไหมข้างขาซ้ายตั้งแต่สะโพกถึงฝ่าเท้าดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นดีขึ้นทันทีพอใจยังครับหายสนิทแต่ดีถ้าหากว่าหายสนิทก็โคตรสุดยอดเลยดูสิถ้าบุญที่ว่าพอใจได้ยังจะลองอีกนิดหนึ่งเอาตอบก่อนยังบอกว่ายังยังครับเห็นไหมไม่ต้องเอายังใส่เลยยังเพราะฉะนั้นก็ดูซิยังไม่พอใจแค่นี้ไม่ต้องมากไปกว่าเดิมหรอกครับออกแรงไม่ต้องมากเหมือนไฟช็อตเลยครับนี่คือไฟฟ้าสถิตบอกให้ทราบไว้นิดเดียวเนี่ยมือผมจะเป็นอย่างนั้นครับเห็นไหมนี่คือไฟฟ้าสถิตเหมือนไฟช็อตเหมือนไฟทั้งโลกมาช็อตเข้าใจครับอายุขนาดนี้ต้องประมวลได้ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่คือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราเองครับมันถูกไฟฟ้ากระแสเล่นงานมันแต่เริ่มเกิดกระแสพวกนี้จะไม่โทษอะไรเอดิสันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ
โทษครับนะสิ่งนั้นคือเขาให้ความสุขสบายแต่ไม่ได้ความปลอดภัยนะสิ่งนี้ต่างหากปลอดภัยตามด้วยสุขสบายด้วยน่ามันจะย้อนถามครับย้อนถามโทษครับก็อยู่แค่นี้ครับครับเด็กเกรงชู้ผมเด็กเกรงชู้ผมยิ่งอ่อนยิ่งเป็นปลิงได้ยิ่งดีครับความรู้สึกตอนนี้ยิ่งเป็นปลิงได้ยิ่งดีมือผมที่จับไปเนี่ยมันล้างหมดน่าโทษครับต่อไปจะไม่เป็นตะคริวอีกแล้วครับเป็นบ่อยไหมครับตะคริวเนี่ยก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่บ่อยเนาะโอเคแต่เคยเป็นเนาะมันเวลามันเป็นทีเราหูเลยนะหูเนี่ยนี่จะลงตรงข้างสันไม่แค่เวลามันเป็นทีไม่รู้พ่อแม่อยู่ไหนตะโกนไม่ถูกเลยดูมันจะเรียวแรงจะมาไม่ต้องเกรงชู้ผมถ้าไม่เจ็บไปแล้วครับแค่นี้ฮะแต่มีผลเยอะมากนะตอนนี้ก็ทำเองครับเย็ดนะขาที่สามทิ้งหรือยังเนี่ยถ้าลักษณะจะทิ้งได้ไหมมันจะบอกเลยครับว่าเฮ้ยต่อไปนี้ขาที่สามมันไม่ตีหมาวะอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของความเสื่อมเอาก่อนอย่าไปพูดถึงมันนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เท่านั้นกระดูกเขาข้อเข่าเสื่อมไม่ผิดหรอกครับแต่เขาช่วยเราได้มั้ยของบอกว่าไม่ผิดแต่ว่าถูกถามจริงเขาช่วยเราได้มั้ยกี่ปีมาแล้วอันนี้สองมือเปล่ากับหนึ่งปากแล้วใครที่มันถูกมากกว่ากันมันวินิจฉัยได้โดย common sense แล้วทั้งนี้มันควรจะเป็นเช่นนั้นไม่ต้องใช้ตำราเล่มไหนชัดเจนไม่ต้องไปอ้างถึงตำราไม่ต้องอ้างถึงวิชาการใดๆที่เคยเรียนกันมาผมเรียนมาเหมือนกันนะวิชาคณิตศาสตร์ผมก็เรียนมาเหมือนกันนะคนละศาสตร์ผมก็เรียนมาเหมือนกันนะเรขาผมก็เรียนมาเหมือนกันนะพีชคณิตผมก็เรียนมาเหมือนกันนะสุดท้ายมาลงสุขภาพหมดสิ่งนั้นใช้ไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เลยรวมความแล้วชัดเจนนะมันถึงข้อสรุปแล้ว สิ่งที่ผ่านมาเรียนมาใช้ไม่ได้เลยถ้านำมาในกลุ่มสุขแต่ถ้าหากว่าต้องการประกอบอาชีพสิ่งที่เรียนมาต้องใช้ประกอบอาชีพ เห็นไหมครับมันต้องจำแนกให้ออกให้ได้นั่นคืออาชีพนะของโลกที่เรียนกันมาอันนี้สุขภาพธรรมชาติให้มาเห็นไหมก็มาพูดถึงธรรมชาติกับสุขภาพต้องจับเซกชันนี้ออกมาให้ได้ให้ชัดแล้วจะรู้ว่าจะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นแจ๋วเนาะดีผมเชื่อว่า80กว่าปีคงไม่มีใครพูดจาอย่างนี้รวมทั้งมีความสามารถพิเศษในการช่วยร่างกายในเวลาเดียวกันนี่เรียกว่า1ปากกับ2มือเปล่าโอเคไหมครับมันจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเองครับจะได้เรียวแรงใหม่ครับผมนี่คือลุงหอกแล้วนี่เดียวนะแต่ว่าโหมีคนเหมือนกับใบมีดโกนครับบาดปี๊ปาเลยเหมือนเลยนะครับถ้าทำใจไม่ได้ต้องค่อยๆคลายใจปมขั้วหัวใจจะทำให้หัวใจมีกำลังมากยิ่งขึ้นด้วยสูบฉีดโลหิตได้อย่างดีเลิศโอเคไหมครับครับเอาล่ะทั้งหมดก็เชื่อว่าประมวลได้ทั้งหมดแล้วเป็นมา2เดือนความจริงมันมากกว่านี้ทีนึงจริงแต่2เดือนมันเอฟเฟกต์มันรุนแรงมันจะไปเดือนธันวาโอเคนะครับให้เข้าใจถึงอยากหายปวดโอเคได้ไหมครับครับและสบายตัวตอนปวดสบายมากกว่าต้องการหายปวดและสบายเนื้อสบายตัวครับผมดีมากมันเข้าอยู่ในกรอบไหมเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับเข้านะครับเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับแปลว่าได้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
80กว่า80ใช่เหรอขวามีขวาด้วยเริ่มดีขึ้นไงขวาเท่าไหร่ก็ประมาณ 1-2 นะโอเคยืนที่80ก็โอเคแล้วสองมือเปล่ากันหรือเปล่าเวลาใช้ไปถ้ารวมได้ไม่เกิน10นาทีรวมที่เวลาผมสัมผัสดูสิอายุ83ปีกลับไปก็หายเลยเนี่ยก็คิดมาใช่ไหมหลงจากตรงนี้เลยนะครับก็มันเบาสบายอ่ะเดินไปหน่อยเดียวก็ทิ้งแล้ว3ขาโอเคมั้ยครับครับผมเกษียณเดิมอยู่ในกระทรวงไหนครับอยู่กระทรวงมหาดไทยแต่สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับโอเคเข้าใจประสบการณ์ตรงแต่นู่นนะครับตั้งแต่ทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขออนุญาตครับลำไปนิดนึงตำแหน่งสูงสุดก่อนที่เกษียณคือเป็นผู้อำนวยการขนาดนั้นใช่ไหมครับผมถึงขนาดพอใช่ไหมครับรับผิดชอบงานเยอะครับมีความประเทศนะต้องส่วนมากจะต้องตรวจงานต่างจังหวัดแต่ทุกจังหวัดครับสมบูรณ์มันมากรถตู้มั่งเครื่องมั่งรถตู้มั่งเครื่องมั่งสลับกันไปด้านบริหารฝ่ายบัญชีหรือว่าฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายเทคนิคครับฝ่ายเทคนิคด้วยครับอ๋อก็วิชาที่ไปเรียนมาจบต้องเป็นผมเป็นฝ่ายอาร์คิเทคครับสถาปนิกสถาปนิกเป็นอนุปริญญาอนุปริญญาระดับสถาปนิกเนาะครับผมโหยุคนั้นสมัยมันก็ตายเต้าด้วยนะครับยุคสมัยนี้บอกคุณจบเลยมาถ้าไม่ใช่ปริญญาตรีเอ้ยไงความจริงความสามารถเหนือกว่าปริญญาตรีได้โปรดครับต้องถามความสามารถต่อไปสามารถทำอะไรได้บ้างเอาความสามารถเป็นจุดสตาร์ทเอาตัวความรู้เรียนมาเป็นตัวหนุนครับต่อไปมนุษย์จะเป็นเช่นนี้เหมือนกับลุงออกใช้ความสามารถนำไปเลยตอนทำงานเลยให้มาทำงานทุกคนแต่เอาเถอะก็มีพี่เลี้ยงเช้าเย็นอยู่แล้วล่ะครับครับนะพี่เลี้ยงก็จันโลงอยู่แล้วล่ะผมมีพี่เขยทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเวลานี้สุดท้ายก็เป็นโรคไตโอ้โหเมียก็เป็นปัจจุบันคือพี่สาวผมกินกันโอ้โหโปรตีนก็ไปเด็ดแก้วไขมันเกลือแร่มาตลอดสุดท้ายมันเป็นโรคไตเสื่อมซึมแปลว่าการพยาบาลเมียเป็นพยาบาลก็พี่สาวผมช่วยอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมครับต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับผิดหมดแล้วล่ะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินผิดหมดแล้วครับต่อไปกินอะไรปุ๊บพริกขั่วเป็นพลังงานเอาพลังงานมารักษาความเป็นโปรตีนอยู่เวลานี้ให้นานๆเอาพลังงานบริสุทธิ์มารักษาความเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายนานๆที่เขาว่าเอนไซม์ที่เขาว่าเอาพลังงานบริสุทธิ์มารักษาความเป็นฮอร์โมนที่เขาว่าเอาพลังงานบริสุทธิ์เข้ามารักษาความเป็น DNA ที่เขาว่าภาษาผมครอบคลุมนะที่เขาว่าเนี่ยผมก็พอผมรู้นะเพราะผมก็มีหูมีตากดอ่านเมื่อไหร่ก็ได้เขาว่าเห็นไหมครับผมไม่จำเป็นต้องไปเข้าคลาสเรียนต้องมีครูบาอาจารย์สอนผ่านกระดาษทุกวันนี้เขาไม่ต้องใช้แล้วแอปพลิเคชันมันเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมครับอ่านภาษาอังกฤษรู้เรื่องหรือเปล่าโอเคไหมครับผมไม่ต้องใช้ภาษานั้นเลยผมอยู่ใช้ภาษาพ่อคุณผมแล้วใครทำเขาต้องมาเรียนภาษาบ้านเราต่อไปนี้แล้วเรียนภาษาบ้านเขาทั้งหมดองค์ความรู้ส่วนแท้มาใช้ก็แบทุกเรื่องนักวิชาการมาแล้วก็อาจจะบางทีทุกคนเขาเอาเขามาเป็นตัวตั้งไม่เอาเราเป็นตัวตั้งมันก็เลยเป็นขออนุญาตพูดภาษาสุภาพและหนักหน่อยต่อไปนี้คือเป็นท่าการศึกษาจากตะวันตกโดยไม่รู้ตัวแล้วก็มาคุยทับกันด้านมันหมายรองรับรองคนจบประเทศคนจบต่างประเทศเวลาสตาร์ทกันเดือนปุ๊บจะมากกว่าลูกคนรวยก็มีโอกาสมากกว่าคนจนแต่นั้นแต่ไรมาแล้วครับต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วความสามารถมันต้องคุณจำได้บ้างบอกมาบินขี้ได้เหมือนนกก็ทำให้ดูเสี้ยผมบินขี้ได้เหมือนนกครับให้มันชัดไปเลยแล้วโชว์ออฟมนุษย์ต้องการสิ่งนี้ครับต่อไปนี้ยุคนี้นะฮะเป็นยุคความสามารถไม่ใช่เชื่อเป็นยุคความเข้าใจนำพาไปสู่ความสามารถชัดเจนมากครับเป็นภาษาพูดจากลุงหงอความจริงของหงอทั้งคู่นั่นแหละแล้วใครหงอมากกว่ากันเนี่ยนับเส้นใจกันดีไหมจำนวนเส้นใช้กันดีไหม
แล้วยาวสั้นใส่กันได้ไหมก็ไม่ได้แหละเพราะมันคนละคนอย่าเมารวมว่าเหมือนกันไม่ได้ไม่มีทางเหมือนกันได้คิดมิติไหนก็ไม่เหมือนกันมนุษย์เหมือนกันคนเหมือนกันไม่เหมือนแน่นอนทำไมไม่เหมือนเพราะว่ามันไม่สามารถนั่งอยู่จุดเดียวกันได้มันจะไม่เหมือนได้ไงวะแค่หันหน้าใส่กันซ้ายเป็นขวาขวาก็เป็นซ้ายแล้วถ้าผมบอกว่าขวาคุณบอกว่าซ้ายมันก็ไปได้กันไม่ได้เห็นไหมงั้นขวากับซ้ายต้องไปด้วยกันนั้นก็เข้าใจใช่ไหมขวาผมซ้ายท่านเนี่ยเห็นไหมแม้ว่าจะต่างกันมันก็ไปด้วยกันได้เพราะมันหันหน้าใส่กันอย่างนี้มันลดลงหวังว่าคงจะเข้าใจภาษาลุงอ่ะเหนือชั้นมากครับภาษานี้เป็นภาษาที่ง่ายสุดที่ต้องสื่อสารอันนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่11ลูกมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลังต้องบอกลามีเมียบอกเมียมีน้องเมียกระซิบหูเบาๆของน้องเมียอย่ากระซิบแรงนั้นแล้วก็ตอบจบข่าวครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอเคขอบคุณนะมันต้องเฮฮาปาร์ตี้บ้างในการพูดคุยเนี่ยนะครับมันจึงจะจันโลงใจแต่เราไม่ใช่คนเช่นนั้น